วันนี้ขอเสนอเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพกับเมนูข้าวห่อหมกสมุนไพรปลาทูสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากสาวข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์หุงสุกใส่ภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันเติมเนื้อปลาทูทอดพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยขิงอ่อนซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยและหอมแดงคนผสมให้เข้ากันตักข้าวที่ผสมไว้ใส่ถ้วยคว่ำลงบนใบตองที่รอง2ชั้นห่อข้าวให้สวยงามนึ่งในรังถึงประมาณ10นาทีก่อนรับประทานบีบมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติและรับประทานคู่กับพริกขี้หนูแห้งทอดเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูข้าวห่อหมกสมุนไพรปลาทูเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์